นักแสดงสาวผมสีเข้มหน้าคมและหุ่นเซ็กซี่ที่ยืนอยู่เคียงข้างเจ้าชายแฮร์รี่คนนี้มีชื่อว่าเมแกนมาร์เคิลสาวผู้กุมหัวใจเจ้าชายแฮร์รี่เมแกนอายุ36ปีซึ่งแก่กว่าเจ้าชายแฮร์รี่3ปีเธอเป็นชาวอเมริกันที่มีหลายเชื้อชาติเพราะคุณพ่อของเธอเป็นคนอเมริกันผิวขาวอาชีพผู้กำกับภาพยนตร์ดีกรีรางวัลเอมมี่อวอร์ดส่วนคุณแม่เป็นชาวแอฟริกันอเมริกันทำงานบริการสังคมเป็นครูสอนโยคะบำบัดเมแกนจบการศึกษาจาก Northwestern University ในปี2003ด้านการสื่อสารเธอมีชื่อเสียงจากงานแสดงซีรีส์และภาพยนตร์อเมริกันหลายเรื่องทั้งซีรีส์เรื่องสุดละครดราม่าการแพทย์ General Hospital ซีรีส์ดราม่าอาชญากรรม Castle รวมไปถึงภาพยนตร์อย่าง Horrible Boss และ Remember Meในปี2011เมแกนแต่งงานกับเทรเวอร์แองเกอร์สันผู้กำกับภาพยนตร์ที่คบหากันมานานแต่สุดท้ายก็ต้องหย่าร้างกันไปในปี2013ก่อนที่จะมาพบกับเจ้าชายแฮร์รี่เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาโดยตอนนั้นเจ้าชายแฮร์รี่เสด็จไปร่วมงานการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์สำหรับทหารผ่านศึกหลังจากการพบกันครั้งแรกทั้งเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนก็มีโอกาสได้พบกันอีกหลายครั้งในอเมริกาและอังกฤษซึ่งทั้งคู่ก็ได้คบหากันเรื่อยมาเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมีจุดที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือทั้งคู่รักการทำงานการกุศลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เธอร่วมงานกับองค์การสหประชาชาติบ่อยครั้งรวมทั้งองค์กรสุภนิมิตสากลของแคนาดาด้วยไม่เพียงเท่านั้นเธอยังเดินทางไปทั่วโลกเพื่อช่วยรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศและการให้ผู้คนมีน้ำสะอาดบริโภคครั้งสุดท้ายที่มีแม่ม่ายสาวชาวอเมริกันเช่นเดียวกับเมแกนจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ในปี1936แต่คณะรัฐมนตรีของพระองค์ได้คัดค้านการอภิเษกสมรสโดยโต้แย้งว่าประชาชนจะไม่ยอมรับเธอเป็นพระราชินีนำมาซึ่งการสละราชสมบัติแรกๆที่เจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนคบหากันสื่อต่างรายงานว่าดูท่าทางแล้วความรักของทั้งคู่น่าจะมีอุปสรรคขวางหน้าไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะด้วยความที่เมแกนมีอายุมากกว่ามีประวัติหย่าร้างและต่างเชื้อชาติแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ก็ได้รับไฟเขียวจากสมาชิกราชวงศ์วินเซอร์เพราะทั้งเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนมั่นกันแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนและกำลังจะมีพิธีเสกสมรสในราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าปิยมาศวงศ์พลาดิไสทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน